สวัสดีครับวันนี้พบกันกับผมนะครับทาคุมินะฮะก็วันนี้จะมาสอนวิธีการติดตั้ง Manual Patch นะครับของวันที่29เดือน8 2015นะฮะก็ตัว Patch ตัวนี้จะอัปเดตในส่วนของตัวอัปเดตเตอร์ของเกมนะฮะตัว Patcher นั่นเองก็ปกติจะมีการรายงานเข้ามาเรื่อยๆว่ามีปัญหาอัปไม่ผ่านบ้างเวลามีการอัปแพททีซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่นำมาแก้ไขนะครับปัญหาในครั้งนี้ตัวนี้จำเป็นจะต้องใช้ .NET Framework เวอร์ชัน 4.0 ขึ้นไปนะครับสำหรับ Windows 8ไม่น่าจะรองรับอยู่แล้วนะฮะสำหรับ Windows 7กับ Windows XP เนี่ยถ้ารันแล้ว Error อาจจะต้องไปดาวน์โหลด .NET Framework นะฮะซึ่งก็มีลิงก์อยู่ในบทความนี้เหมือนกันนะครับดาวน์โหลดมาติดตั้งเสียก่อนถึงจะสามารถรันได้นะครับก็สำหรับวิธีการติดตั้งก็ง่ายๆนะฮะ Manual Patch จริงๆแพทตัวนี้สามารถอัปเดตผ่าน Auto Patch เดิมได้นะครับแต่ถ้าอัปเดตแล้วไม่ผ่านเหมือนอย่างที่เป็นกันก่อนๆนี้ก็สามารถมาโหลด Manual Patch ตัวนี้นะฮะที่บทความแล้วก็เอาไปติดตั้งได้ครับวิธีอย่างแรกเลยนะฮะวิธีการติดตั้งก็คือต้องเอาไฟล์ตัวนี้ไปไว้ในโฟลเดอร์เกมก่อนนะครับซึ่งก็ไปหาช็อตคัทเกมก่อนเลยครับช็อตคัทเกมนะครับให้คลิกขวาที่ช็อตคัทเกมแล้วเลือก Property นะครับproperty set นะครับไปที่ open file location ในแท็บของ shortcut นะฮะสำหรับ Windows XP ตรงนี้จะขึ้นเป็นไฟล์ target นะฮะหรือแล้วแต่ที่จะปรับแต่งนะครับก็กด open ขึ้นมาฮะก็จะได้เป็นโฟลเดอร์เกมโผล่มาอย่างนี้นะครับพอเจอโฟลเดอร์เกมแล้วนะครับก็ให้ copy ไฟล์ตัวนี้เข้าไปเลยครับนะฮะพอ copy เข้าไปเสร็จรันได้เลยครับมันก็จะทำการอัปเดตให้นะครับเป็นแพทช์เวอร์ชัน 1.6 นะฮะเมื่ออัปเดตเสร็จก็กดเสร็จสิ้นไปมันก็จะรันแพทช์ตัวใหม่นะฮะสังเกตหน้าตาก็จะเป็นตัวใหม่แล้วตัวนี้ก็ไม่ต้องกดสตาร์ทอะไรนะฮะมันรันให้เองนะครับก็มาถึงหน้านี้แล้วก็เข้าเกมได้ตามปกติเลยครับนี่ก็เป็นวิธีการอัปแพทช์แบบง่ายๆนะฮะสำหรับคนที่อัปเดตผ่านออโต้แพทช์แล้วไม่สามารถอัปเดตได้หรืออัปเดตแล้วเออร์เรอร์นะฮะนี่ก็สามารถเข้าเกมได้ตามปกติฮะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะฮะก็ไว้เจอกันในวิดีโอหน้านะฮะเผื่อมีสอนอะไรอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ